อีกเรื่องนึงที่เราเห็นเยอะๆก็คือเรื่องของการแก้กรรมนะก็เลย มีชาวพุทธจำนวนมากไปนอนในโรงเข้าคิวกันเป็นร้อยนะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายไปรดน้ำมนต์นะไปทำพิธีกรรมสารพัดอย่างนี้รดน้ำมนต์ดูเหมือนจะใช่เนาะพุทธเจ้าตัดเรื่องนี้ไว้ไหมเรามองว่าพิธีกรรมนี้เป็นมงคลแต่พระศาสดาบอกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาโอ้ต่อไปคนละเรื่องห้ามภิกษุทำด้วยถ้าโยมไปดูในสัมปันนศีลังภิกษุมีศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุมีศีลสมบูรณ์ตรัสไว้ในสัมปันนศีลังบัญญัติห้ามหมดเลยบอกภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยห้ามดูหมอดูเลิกดูยาสะดอกเคราะห์ปลุกเสกเลิกยาห้ามหมดเลยพระองค์บอกว่าสมณะพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตกินเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างก็บรรยายไปเลยยาวเลยทีนี้ตั้งแต่ดูหมอดูเลิกดูยาสะดอกเคราะห์นะใกล้ไปถึงการปลุกเสกที่เราเห็นนะพิธีเสกเป่าเป็นหมอผีหมอยานะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยเธอเว้นขาดเว้นขาดเลยนะไม่มีการทำ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตกิจคือมิจฉาอาชีวะนั่นเองเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะมีขยับเข้ามาศีลของพระนะนะอันนี้ของเราก็ลมไม่พอมีฉีดมีท่อดับเพลิงมีอะไรต่ออะไรมากมายเป็นเรื่องการบูชาน้ำทั้งสิ้นซึ่งพระตถาคตเนี่ยเคยบูชาน้ำมาแล้ว ซึ่งณวันนี้ในอินเดียก็ยังมีบูชาน้ำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วขึ้นมาบริสุทธิ์แล้วในครั้งพระตถาคตก็เดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นพระองค์เล่าให้กับพระสารีบุตรฟังว่าพระองค์เคยทำอย่างนี้มาแล้วทุกวันเนี่ยจะต้องเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นวันละสามเที่ยวขึ้นมาบริสุทธิ์นี่พวกบูชาน้ำพวกบูชาไฟนะก็ทำกันมาหมดนะพระเจ้าเคยกินอุจจาระปัสสาวะวัวควายเป็นอาหารเราอาจจะไม่เคยทราบเล่าให้พระสารีบุตรฟังพระองค์เคยนั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำทำตัวเป็นชีพเลย ปล่อยวางหมดเป็นคนเปลือยเปล่าไร้มารยาทนั่งกลางหิมะนะตลอด8วันที่หิมะตกในอินเดียนั่งกลางแดดร้อนจัดหนาวจัดลองมาหมดทำตัวเป็นคนเดินประโยคเรียกเชคุชีวัตวัดในความเป็นผู้รังเกียจนะที่เราไปเห็นเขาเดินจงกรมย่องๆกันนะนะโยมนั่นนะพุทธเจ้าทำมาแล้วกลายเป็นวัดของเดรัจฉีแต่เรากลับนำมาทำกันมากมายเลยเต็มไปหมดเลยนะผู้เจ้าเดินช้าขนาดไหนพระองค์บอกว่าโดยแม้หยาดแห่งน้ำสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลำบากเลยค่อยๆย่องค่อยๆย่องช้าๆให้ไปเรื่อยๆเห็นไหมแต่เรากลับเห็นเป็นของดีของถูกต้องกันเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะและเก็บประเด็นพวกนี้ไม่ได้นะอาตมาก็เลยเอาวัตถุมาให้โยมดูเชคุชีวัตวัดในความเป็นผู้รังเกียจอันนี้พระองค์เล่าให้สารีบุตรฟังบอกว่าพระองค์เคยทำมาอย่างไรนะวัดของพวกเดรัจฉีทั้งหลายเลิกหมดแล้วพระเจ้าเลิกหมดจนกระทั่งมาอดอาหาร นะเอามือลูบแขนไปเนี่ยขนหลุดติดมือมาจะเดินไปอุจจาระปัสสาวะก็เสลงพับลงเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยพระองค์เลยกลับมากลืนกินอาหารอย่างคือคำข้าวนะเมื่อกินอาหารอย่างคือคำข้าวแล้วพระองค์จะทำคิดจะทำสมาธิพระองค์ก็นึกกังวลอีกว่าเราควรจะทำสมาธิไหมเนี่ยถ้าทำสมาธิแล้วมันมีความสุขสุขมันเกิดจากสมาธิควรกลัวไหมพระองค์พิจารณาได้ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ว่าเราไม่ควรกลัวสุขมันเกิดจากสมาธิพระองค์จึงแยกสุขที่ควรกลัวกับสุขที่ไม่ควรกลัวออกสุขที่ควรกลัวคือสุขมันเกิดจากกามคุณ5 รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือสุขที่ควรกลัวนะและสุขที่ไม่ควรกลัวคือสุขมันเกิดจากสมาธิ
ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานอย่างนี้พระองค์จึงบัญญัติฌานทั้ง4ไว้ในสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ดังนั้นสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ก็คือตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุติฌานสมาธิคือตัวนี้รูปแบบของการบูชาต่างๆเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปปรับรูปแบบเท่านั้นนะและจริงๆนอกจากรูปแบบที่ผิดนี้แล้วเนี่ยมันยังทำให้เข้าสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีน้ำศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เราอยู่รอดปลอดภัยเป็นมงคลนะไม่ต้องเจ็บป่วยมีความเจริญทางอาชีพการงานยศถาบรรดาศักดิ์เข้าใจผิดหมดเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่1ใน4แบบที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้ว่าโสดาบันจะต้องละได้นะ1คือโสดาบันจะไม่เชื่อแล้วว่าสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลอย่างที่2จะไม่เชื่อว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลอย่างที่3จะไม่เชื่อว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นจะไม่เชื่อว่าสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วสุขทุกข์และกรรมเนี่ยเกิดจากอะไรปริพาชกบางคนก็เยอะหยันพุทธะโอ้ตถาคตไม่รู้ละมั้งว่ากรรมเกิดจากอะไรตอบอะไรก็ผิดหมดเลยไม่ใช่สักอย่างพุทธะบอกเรารู้จักกรรมอยู่นะบอกว่า พระองค์จึงบอกว่าผัสสะเนี่ยเป็นเหตุเกิดมีศรัทธาได้อย่างนี้ให้โดยละความตระหนี่ไหมการวางจิตต้องวางจิตว่าละความตระหนี่เนี่ยสัจจวิสัทธานให้นะการให้เนี่ยให้ด้วยมือของตนอย่างการประเคนของผู้หญิงก็เหมือนกันจริงๆแล้วไม่จำเป็นไม่ได้บัญญัติว่าผู้หญิงต้องประเคนต้องมีผ้าต้องอะไรสมก็รับได้เลยไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้ในสมัยโบราณเคยเห็นที่ว่าเราใส่บาตรต้องใส่ข้าวกับข้าวใช่ไหมคะลงในบาตรเลยเราจะไม่ใส่ในถุงพลาสติกแบบที่ปัจจุบันนี้นะคะซึ่งพระสองท่านก็อาจจะเลือกฉันได้ว่าท่านอยากฉันเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องฉันเฉพาะในบาตรที่เราใส่ในท่านใช่ไหมรวมกันอะไรทั้งนั้นค่ะดังนั้นเรียกว่าการฉันมันมีสองอย่างตัวการฉันภาชนะเดียวอันนั้นเป็นหนึ่งในทุดงควรแต่โดยปกติพระถ้าสมมติคนไม่ถือฉันภาชนะเดียวก็ต้องฉันในบาตรอยู่ดีเพราะว่าพระไม่มีบริขารคือจานชามไม่มีบริขารของพระคือบาตรกับจีวรที่พระเจ้าบัญญัติไว้บอกภิกษุเป็นผู้มีนะบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ไปไหนก็เบาหรือนกมีปีกสองข้างไม่เป็นภาระมีภาระแค่ปีกสองข้างดังนั้นบาตรเนี่ยไว้บริหารท้องคือมิกขาจารย์แล้วฉันแล้วภิกษุไม่มีอุปกรณ์อะไรแล้วนะเปล่าๆเลยนะไม่มีทรัพย์สินอะไรนะภิกษุนะมีผ้าสามผืนจีวรสังฆติสบงบาตรจบแล้วแค่นี้ไปหาจานชามอะไรมาจากไหนนะช้อนก็มือแต่ก่อนใช้มือนะก็มือหยิบฉันดังนั้นก็ไฟบังคับอยู่แล้วอยู่ต้องฉันในบาตรนะแต่ฉันนอกบาตรก็ไม่ได้ปรับความผิดเนี่ยถ้าเขามีอุปกรณ์มาให้ก็ไม่ได้เป็นไรแต่ภิกษุจะไปขนผ่านมีก็ไม่ได้เว้นตามแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยต้องฉันในบาตรแต่ถ้าท่านถือทุดงมาวัดก็ฉันภาชนะเดียวท่านก็ต้องฉันในบาตรตลอดนอกบาตรไม่ได้ข้อหนึ่งนะคะกับเรื่องเวลาที่เราอยู่ในเหตุขับขันนะคะอย่างถือว่าเรารู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุในข้างหน้าในถนนนี้แล้วเราจะนึกถึงอะไรคะว่าเราจะสวดมนต์หรือว่าเราจะนึกถึงคือบางคนจะนึกถึงพระที่ตนเองเคารพใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าถูกต้องเมื่อมีเหตุใกล้จะตายเนี่ยรัตถาก็ให้นึกถึงกายของเราสติปัฏฐาน4นะให้มีสติบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเนี่ยจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ
นี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติทำอย่างไรพระองค์ก็อธิบายสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระตถาคตอธิบายด้วยอะไรด้วยอานาปานสติอานาปานสติเนี่ยท่านบอกอานิสงส์ไว้มากมายเลยเยอะมากเยอะกว่ามรรควิธีในการภาวนาอื่นๆท่านทั้งหมดและยังเชิดชูอานาปานสติว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลภิกษุใครจะเป็นอริยบุคคลเนี่ยอยู่ด้วยอานาปานสตินะเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดพระองค์จะสรรเสริญอานาปานสติมากและเกือบทุกครั้งที่พระองค์จำพรรษาตลอด3เดือนเนี่ยในทุกพรรษาเนี่ยพระองค์จะอยู่ด้วยอานาปานสติ3เดือนพระเจ้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมให้เครดิตอานาปานสติมากขนาดไหนอย่างนี้เมื่อพระองค์ชี้ไปที่อะไรบอกอะไรมากสอนอะไรบ่อยสรรเสริญอะไรไว้เราต้องหยิบตรงนั้นมาสอนก่อน เพราะพระศาสดาบอกว่ามหาชนจะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้หนึ่งมรรควิธีมีเยอะที่พระองค์ตรัสเอาไว้แต่เราจะเลือกอะไรมาทำเลือกที่พระเจ้าสอนสรรเสริญเอาไว้คำว่ามรรควิธีมีเยอะระวังอย่าไปเข้าใจผิดว่ามรรควิธีอะไรก็ได้ต้องเป็นมรรควิธีที่ตถาคตบัญญัตินอกบัญญัติเป็นมิจฉามรรคอีกเหมือนกันนะเราเลยทำหนังสือมรรควิธีที่ง่ายไว้ซึ่งชี้ไปที่มรรควิธีที่ถูกและก็ผิดมรรควิธีที่ผิดคือนอกบัญญัติศาสดาไม่หลุดพ้นภายใต้มรรควิธีที่ถูกก็มีมากมายมีทั้งทางตรงทางอ้อมทางสบายมีทั้งสุขขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาทันทาปิญญาขิปปาปิญญาคือสำเร็จเร็วทันทาปิญญาคือสำเร็จช้าสุขาปฏิปทาก็มีขีปาปิญญาสำเร็จเร็วมีทันทานปิญญาสำเร็จช้ามีทั้งคู่เห็นไหมเราเลือกเอาจะเลือกอะไรก็ต้องเลือกที่พระเจ้าสรรเสริญเห็นไหมเราจึงเอาอนาปานก่อนนะมรณสติ มรณสติท่านบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่มีอมตะเป็นที่สุดนะคือความไม่ตายผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือพระอรหันต์หรือพระอนาคามีอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงเจ้าค่ะอย่างที่บอกว่าสวดมนต์มาที่กระสวดกันทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยมันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นนั่งสมาธิปฏิบัติมาทำนี้ได้ไหมคะได้อยู่ทีนี้นั่งสมาธิก็ต้องนั่งถูกต้องด้วยเพราะนั่งสมาธิทุกคนก็บอกทำสมาธิแต่ก็นั่งไปตามสารพัดแบบเลยนะตีฌานก็มีนั่งเขย่าตัวนั่งโยกตัวมีต้องโค้งไปโค้งมาซึ่งอย่างโยกตัวหรือเขย่าตัวเนี่ยมันก็ขัดกับพุทธวจนะเพราะพระมหากัปปินะเนี่ยเป็นผู้ที่มีกายไม่ไหวติงเลยทั้งในที่ท่ามกลางสงฆ์และในที่หลีกเล่นผู้เดียวจนเป็นที่เรื่องลือในหมู่ภิกษุก็ต้องมาถามเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่ากัปปินะเนี่ยเจริญอานาปานสติมาเป็นอย่างดีทำให้จิตไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครงอย่างนี้ดังนั้นเวลาทำสมาธิกายจะนิ่งไม่ใช่กายไหวโครงกายต้องสงบระงับอย่างอานาปานสติเนี่ยพระองค์บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำลับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำลับอยู่หายใจออกกายต้องนิ่งกายต้องระงับกายสังขารระงับอย่างนี้เมื่อในกลุ่มเรียนอภิธรรมก็มีเขย่าตัวโยกตัวโครงตัวอย่างนี้เป็นคำสอนที่แต่งขึ้นมาเนี่ยถึงต้องมาดูมาตรวจสอบที่พุทธวจนะตอนนี้เราไม่ได้จะกำลังจะบอกว่าสามวันถูกสามวันถูกแล้วเช่นทางขยับมือก็ตามการแห้งเข้าไปข้างในก็ตามก็คือไม่ตรงนะแต่เราถือว่ามันเป็น
บายหนึ่งซึ่งเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงได้ไหมครับสมมติเป็นชั้นประถมชั้นพื้นดงที่เราจะมาเจอของแท้วันนึงก็เราไม่ว่ากันได้ไหมครับไม่ว่ากันได้ไหมเนี่ยปัญหาที่นี่ไงสิกขาสูตรในสิกขาสูตรเนื่องจากเราไม่แม่นในสิกขาสูตรเราจะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาเราไม่ว่ากันได้ไหมแต่จริงๆไม่ใช่เพราะพระศาสนาบอกว่าห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิ่มถอนห้ามเลยนะเพราะนั้นพระสูตรเหล่านี้ยังต้องอยู่ในหัวเพราะไม่อยู่ในหัวปุ๊บการปรุงแต่งต่างๆจะขึ้นมาแล้วเราจะลืมตรงนี้ว่าอ๋อครูเจ้ามีเงื่อนไขยังไงอย่างเงี้ยนั้นเราก็ไม่ได้อยากไปว่าใครนะถ้าเขาเป็นสัพพัญญูอย่างครูเจ้าโอเคเลยมันจบเลยแล้วเราเดินตามกันอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากครูเจ้าตัดไว้ตรงนี้มันเลยเป็นล็อกที่ไม่ได้เพราะมันคือความเสื่อมและมันจะไม่หยุดแค่นั้นไงอย่าง ทำสมาธิก็นั่งท่องคำบริกรรมอย่างเงี้ยไปตรวจดูผู้เจ้าไม่เคยสอนคำบริกรรมทั้งชีวิตเลยนะเวลาเขามีคำว่าบริกรรมแต่ในบาลีไม่มีไปใส่เองในการแปลภาษาไทยนะบริกรรมะในบาลีในพระสูตรนั้นไม่มีแต่ภาษาไทยมีใช้คำว่าบริกรรมนี่คำว่าอากาสานัญจายตนะฌานฌานผู้เจ้าไม่เคยพูดเลยในสมาธิระดับอารูปพูดแต่รูปสัญญาคือฌาน 1 2 3 4ภาษาไทยไปใส่เองบาลีไม่มีเนี่ยพวกเนี้ยต้องตรวจหมดเลยยอมดังนั้นบัญญัติเพิ่มไม่ได้เพราะทำผู้ชายประณีตละเอียดลึกซึ้งมากผู้ชายจึงห้ามเด็ดขาดและห้ามสาวกทำนะโยมอาจจะไปเจอที่ บอกว่าเฮ้ยผู้เจ้าก่อนปรินิพพานเขาให้เพิ่มถอนได้ไม่ใช่อีกเราไปดูพระสูตรนี้กันนะผู้ชายบอกว่าให้สงฆ์เนี่ยพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการ แค่คำพูดบรรทัดเดียวตรงนี้มันมีความหมายถึง8นัยยะ ถ้าเราไม่เข้าใจความลึกซึ้งในคำของตถาคตเราก็จะมองเผินๆว่าอ๋อให้ปรับปรุงคำพระเจ้าได้คนทั้งหลายเมื่อเห็นพระสูตรนี้เลยคิดว่าเฮ้ยคำพระเจ้าปรับปรุงได้นี่ไงอุบายใหม่ดีเหมาะกับยุคนี้เด็กๆวัยรุ่นต้องอุบายอย่างนี้ถึงจะเข้าถึงได้ผิดเลยไม่ใช่เพราะว่าคำที่ออกจากปากศาสดาในโยมต้องรู้ว่ามีธรรมะกับวินัยธรรมะวินัยวินัยมี3นัยยะนะวินัยมี3ส่วนโยมต้องรู้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดตอนนี้ทราบไว้คร่าวๆก่อนธรรมะให้เพิ่มไหมให้ตัดไหมไม่อนุญาตวินัยนะพระองค์บอกให้เพิ่มถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการวินัยมี3กลุ่มกลุ่มเล็กน้อยนี่คือกลุ่มสุดท้ายสองกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มแรกคือกลุ่มสัมปันนศีลานะให้เพิ่มไม้ให้ตัดไม้ไม่ให้กลุ่มปาติโมกให้เพิ่มไม้ตัดไม้ไม่ให้กลุ่มนี้ให้เพิ่มไม้ห้ามเพิ่มแต่ให้ตัดได้แต่หนึ่งในยะในแปดในยะเห็นไหมโอ้โหคำพูดมันทักเดียวมันมีความลึกซึ้งแล้วเราอ่านเผลอๆจะไปตีความผิดนะเราต้องลึกซึ้งในคำของกลุ่มวินัยมีกี่กลุ่มอย่างวินัยมีคือสามกลุ่มถ้าถามว่าพระมีศีลกี่ข้อทุกคนจะตอบเหมือนกันคือ227ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วศีลของพระมีมากกว่า 2,400 ข้อนะเยอะมากจะแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มสัมปันนศีลาสัมปันนปาติโมกขาปาติโมกขาสัมปันนสังยุตตากลุ่มที่2และกลุ่มที่3คืออาจารณโกจรสัมปันนหรืออภิสมาจารย์นะ ในกลุ่มสัมปันนศีลาเนี่ยกลุ่มนี้พระไม่อยากเอามาพูดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการห้ามภิกษุดูหมอดูเลิกดูยาปลุกเสกเลิกยาทำน้ำมนต์พูดแล้วเข้าตัวเองหมดเลยนะแล้วพระเจ้าสั่งเว้นขาดด้วยนะภิกษุในทางวินัยนี้เขาไม่ทำกันเห็นไหมแล้วก็ผมต้องไปกระทบกับอีสายอ่ะกี่เจ้าคุณใช่ไหมเยอะมากมายเลยส่วนกลุ่มสัมปันนปาติโมกขาปาติโมกขาสัมมาสัมพุทธาบัญญัติไว้150ข้อนะวันนี้เราก็ไปสวดเกินที่พระเจ้าบอกอีกนะแล้วตัว150ข้อพุทธเจ้ายังใช้บัญญัติเป็นเครื่องวัดสอบความเป็นอริยบุคคลทั้งต้นในความเป็นโสดาบันรวบรวมไว้ให้ในกลุ่มโสดาบันนี้นะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอาจารย์โคจรสัมปทามีมากกว่า 1,940 ข้อเนี่ยนะกลุ่มเนี้ยอริยบุคคลอาจบทรองได้แต
ั้งแต่โสดาถึงพระอรหันต์ว่ามันละเอียดมากนะแต่ใครรักษาได้ทำให้รักสังโยชน์ได้ถึง7ข้อได้ในสังโยชน์10จะเกื้อกูลนะงั้นอย่างเดินไวแขนเนี่ยโดนละถ้าเข้าระแวกว่านะฉันอาหารสายตาไม่ทอดลงต่ำโดนละฉันอาหารทำกระพุ้งแก้มตุ๋ยโดนละเนี่ยฉันเลียมือนะโดนละอย่างเงี้ยมันละเอียดยิบเลยเป็นมารยาทของสูตรถ้าพิสูจน์ทำได้จะเนียบมากจะเรียบร้อยงดงามอย่างนี้นั้นที่โยมถามจึงบอกว่ามันบัญญัติใหม่ไม่ได้นะไม่มีพิสูจน์ในครั้งพุทธกาลนั่งขยับมือขยับไม้ไม่มีแต่การขยับกิริยาบถผู้ช่างจัดไปแล้วต้องเป็นกิริยาบถทั่วไปที่ไม่ได้แต่งเติมขึ้นใหม่เช่นการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการพูดแขนการเบียดแขนการหยิบบาจีวรสันติการดื่มการเคี้ยวการลิ้นการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอาตมาไม่ต้องสอนโยมให้โยมเคี้ยวให้เป็นนะเคี้ยวยังไงเคี้ยว3จังหวะ5จังหวะไม่ต้องโยมเคี้ยวเป็นโยมเดินเป็นโยมพูดแขนเบียดแขนเป็นอย่างนี้ต่างหากเวลามันเพี้ยนเนี่ยมันเพี้ยนทีละนิดนะโยมนะมันเหมือนกับได้อะนะแต่มันไม่ใช่หรือท่องคำบริกรรมนั่งท่องพุทโธเนี่ยอาตมาก็เคยท่องมาเป็น10ปีชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามันเป็นมรรควิธีที่ดีเนี่ยพุทธเจ้าไม่คิดออกคนแรกเลยสั่งให้สาวเลวุฒิตั้งช่องท่องชื่อตถาคตไปนะเดี๋ยวบรรลุธรรมไม่เคยมีสักครั้งในมรรควิธีตลอดจนปรินิพพานมันต้องมีข้อเสียหรือมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเลยพุทธเจ้าจึงไม่ได้บัญญัติเอาไว้ใช่ไหมเนี่ยเราอยากชี้ไปที่ตรงนี้